สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องวันนี้สิพามาเฮ็ดกันพาหมูจอมมาเฮ็ดสมูพี่น้องจ้าสมูสูตรโบราณสูตรอีสานเนาะพี่น้องก็มีกระเทียมเนาะนี่กระเทียมสับนะคะละเอียดอันนี้หมู2โลเด้อหนัง500กรัมเครื่องโลเฮ็ดหลายพี่น้องเฮ็ดหลายแซ่ซองคิดก็ได้เด้อกะจีเฮ็ดแล้วก็เสอันนี้ขาดบ่ได้เด้อพี่น้องผงนัวถ้างั้นจะไม่นัวแล้วก็เกลือง่ายๆเด้อพี่น้องผสมง่ายๆข่อยใส่น้ําตาลจักหน่อยเพราะว่าข่อยฝ้าข่อยอยากแห้งใส่น้ําตาลเฮ็ดให้สมเร็วที่แน่ๆขาดบ่ได้เนาะขาดบ่ได้คือเกลือเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมเกลือนี่แหละสูตรนี่แล้วก็เขาจะทําให้เปรี้ยวเร็วเนาะข่อยก็ใส่กระเทียมแล้วก็เขาได้พี่น้องใส่ร่วมกันเขานี่ใส่2ทัพพี่เลยนี่ข้าวเจ้าได้นี่พี่น้องว่ามันข้าวเหนียวส่วนผสมอันนี้เกลือกะเอาได้พี่น้องเขาสามารถคั่นไปแล้วเขาสามารถเอาลิ้นแตะได้นะพี่น้องเกลือใส่หลายเติบเด้อกาวเองเขานี่ข้าวเจ้าเพราะว่าบ่ได้มาข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้พี่น้องผงนัวเทหมูเจ้าเบิ่งบ่บ่เทให้เบิ่งดอกย่านยังย่านว่าใส่หลายแม่นบ่อื้อเทให้เบิ่งโพดผงนัวนี่ของแซ่บเนาะนี่พี่น้องผงนัวนะคะใส่นะผงนัวเพราะว่าเนื้อหมูมันหลายเดี๋ยวข่อยสิมุกเดี๋ยวสิคั่นให้เบิ่งเนาะแต่ว่าน้ําตาลกาเอาเด้อน้ําตาลข่อยก็สิใส่ทอกันกับผงนัว1ช้อนโต๊ะน้ําตาลเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เปรี้ยวเร็วใส่น้ําตาลสิสมเร็วพี่น้องจ้ามาบัดนี้ข่อยสิวิธีคั่นเนาะไผก็คั่นเป็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่ถุงมือพร้อมเด้อนี่เจ้าของเฮ็ดกินเจ้าของนั่นล่ะถ้าใส่สูงมือพร้อมบักหลายเลยพี่น้อง2โลพุ่นเด้อเนื้อหมูนะมาขอสิคั่นแล้วมาเบิ่งห่อเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดรวดเร็วสูตรโบราณนี่แหละเครื่องโบราณสําหรับต่างแดนเด้อพี่น้องสูตรต่างแดนป้าบ่ได้คั่นก่อนปิดเด้อแล้วแต่ยายกรมสิว่า พี่น้องจ๋าคั่นร่วมกันแหละผสมกันแล้วรวมทั้งหมด2โลครึ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดนี้ก็สิมาห่อห่อบ่มีใบตองแล้วพี่น้องจ๋าสิเอาวันใส่ถุงเนาะบัดนี้มาห่อรอชมตอนห่อจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ๋าตะแซ่บบ่เป็นกับแกงก็ได้เด้อพี่น้องเบิ่งยางฝรั่งนี่แตกเร็วๆยางฝรั่งอ่อนแอนะบ่คือยางไทยนะพี่น้องยางไทยแข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกับแกงก็ได้นะพี่น้องเนาะเป็นกับข้าวก็ดีนะกินสุกก็ได้กินดิบก็ดีแต่ว่าแนะนำให้กินสุกเด้อพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าข่อยมากินดิบอยากกินดิบมันสิติดใจขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณหลายๆไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต่างแดนแต่ว่าบ้านเฮาซื้อเอาก็ได้เนาะอยู่นี่เฮ็ดกินเองพี่น้องแต่ว่าปลอดภัยมองชีวาเราทำกินเองไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนอกจากอูมามิบ๊ายบายจุ๊บๆ